เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสินเชื่อนะครับที่โดนตีกลับมาเยอะเหลือเกินนะครับเกิดอะไรขึ้นสินเชื่อรถยนต์นะครับแล้วก็ตามข่าวบอกว่าค่าย EV เนี่ยเตรียมที่จะปล่อยสินเชื่อเองด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงแหล่งทุนครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าเป็น YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการก็จะใช้วิธีการสุ่มเช่นเดียวกันเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้การซ่อมแซมต่อเติมหรือจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้เช่นกันนะครับโดยธนาคารจะมีโปรโมชั่นพิเศษช่วง6เดือนหน้าจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีนะครับแล้วก็จะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทเฉพาะลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อสามารถนำไปซื้อบ้านก็ได้หรือว่าจะซ่อมแซมต่อเติมหรือว่ารีไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ6ในอัตราคงที่นะครับช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีนะครับแล้วก็จะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทขึ้นไปนะครับแต่จะสนับสนุนตามราคาที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่สามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้การซ่อมแซมต่อเติมบ้านหรือจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีและก็จะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงนะครับในวงเงินไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับเมื่อเร็วๆนี้นางจิรนันท์เขตสกุลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มยุทธศาสตร์และความยั่งยืนพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานความยั่งยืนนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวและมีการจับสลากแบ่งสายประกบคู่แข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2566นะครับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเนี่ยธนาคารออมสินถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งธนาคารออมสินมุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจภายใต้ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดผลในเชิงบวกต่อสังคมและก็ต่อผู้คนในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการทำให้สมาชิกของธนาคารโรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถด้านการกีฬาควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินนะครับก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับประเทศระดับนานาชาติแล้วก็ความเป็นนักกีฬาอาชีพมากขึ้นนะครับต้องเรียกว่าเป็นความภูมิใจที่ธนาคารออมสินได้ส่งต่อเยาวชนคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินตลอดระยะเวลา15ปีที่มีการดำเนินโครงการมานะครับเมื่อเร็วนี้ครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลนบริเวณจังหวัดระนองนะครับโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอภิเศษพงษ์สุวรรณรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจพร้อมด้วยผู้บริหารท่าเรือผู้บริหารของการท่าเรือนะครับตลอดจนพนักงานของการท่าเรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนองจำนวนประมาณ300คนด้วยกันได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนะครับในการปลูกป่าดังกล่าวนะครับซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณป่าชายเลนท้องที่หมู่2ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองเนื้อที่ประมาณ50ไร่ด้วยกันการท่าเรือแห่งประเทศไทยและท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่6
เมืองระนองและหน่วยงานภาครัฐจังหวัดระนองทำการปลูกป่าบนพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกจะได้เป็นการลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนตลอดจนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นโดยตรงนะครับสอดคล้องกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับพบว่าตั้งแต่ช่วงปี2012จนถึงปี2565เนี่ยนะครับโครงการปลูกป่าสามารถที่จะดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้นประมาณ526ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ20-25ภายในปีพุทธศักราช2573นะครับแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ต่อไปนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับเพียงแค่นำเอาบ้านหรือว่าห้องชุดหรือว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นที่ดินเปล่าก็ได้นะครับมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้กับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสูงสุด10ล้านบาทด้วยกันอัตราดอกเบี้ยช่วง3เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 4.840 นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับช่วง3เดือนแรกเช่นเดียวกันการชำระคืนเงินต้น 100,000 บาทชำระเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันหมดเขตการยื่นขอสินเชื่อวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับหรือจะถ้าสนใจก็จะติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์นะครับรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทเรื่องของสินเชื่อรถยนต์นะครับจะเรียกรถยนต์หรือว่ารถไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่นะครับจากค่าย EV เตรียมปล่อยสินเชื่อเองเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนไปดูข้อมูลสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของการปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์นะครับเกิดขึ้นเยอะพอสมควรทีเดียวอ่ะตอนนี้คุณสุรพงษ์มาแล้วนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับสุรพงษ์ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และท่านผู้ฟังที่เคารพรักเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สินเชื่อรถยนต์เราเมื่อปีที่แล้วก็ลดไปแล้ว 30-40% ผมก็นึกว่าปีนี้น่าที่จะดีขึ้นนะเพราะว่าปีที่แล้วโดนไปแล้วนี่ 30-40% ครับนะทำให้ยอดผลิตของเราหายไปตั้ง 120,000 กว่าคันนะจากที่รถอันนี้เฉพาะรถพิกอัพนะไม่รวมรถยนต์ทั้งที่ก็คงมีปรับปลายแต่น้อยกว่ารถกระบะเยอะนะก็เลยคิดว่าปีนี้น่าที่จะดีขึ้นน่าจะไม่ให้สินเชื่อน่าจะประมาณสัก 10% ครับโอ้ยกลายเป็นว่า 50% เพราะอะไรฮะผิดเป้าหมายไปเยอะเพราะว่าครับแบงค์ชาติกำหนดว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับจะต้องปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดชอบอ๋อครับโอ้โหพอต้องรับผิดชอบก็คือถ้าหากว่ามีการอะไรSM ก็คือค้างชำระ2งวดแต่ยังไม่ถึง3งวดต้องเรียกมาละเชิญมาคุยหน่อยมาคุยว่าจะปรับโครงสร้างยังไงแล้วถ้าหากว่าเป็น NPLก็ต้องเรียกมาปรับเลยนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้พวกบริษัทให้สินเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะว่าตามกฎหมายใหม่ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องมารับผิดชอบแบบลูกหนี้ร่วมครับคือต้องไปฟ้องบังคับเอาจากผู้เช่าซื้อก่อนเมื่อไม่ได้แล้วถึงจะมาเล่นงานทางผู้ค้ำประกันเห็นว่าอย่างนั้นมีไม่ได้ด้วยแหละแล้วก็ยังมีอีกว่าทางผู้เช่าซื้อก็สามารถคืนรถได้ถ้าไม่ค้างชำระค่างวดใดๆครับครับพอค้างแล้วเนี่ยก็ถือว่าจบกันแม้ว่าจะเอารถไปขายต่อราคาน้อยกว่า
สินเชื่อที่ค้างอยู่ก็ถือว่าจบกันแล้วโอ้โหก็ครับก็ทำให้เขายิ่งระมัดระวังใหญ่ยิ่งไม่อยากปล่อยเลยทีนี้ครับพอไปดูบริษัทที่เขาปล่อยสินเชื่อทางด้านรถยนต์ไปเยอะขาดทุนครับเหรอฮะอ๋อเพราะฉะนั้นโอ้โหเขาขาดทุนพันกว่าล้านอืมครับครับราคาหุ้นเขาเลยตกเลยครับจาก70กว่าบาทมาเหลือ40กว่าบาทแต่อย่างนี้ก็เลยทำให้เขาเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นมันก็จะไปลงทุนบริโภคนำมาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี2567ครับก็ยังไม่ได้ใช้ครับนะเห็นว่าจะประมาณเมษายนมั้งน่าจะใช้ได้ก็เร็วขึ้นหน่อยอแรกยังคิดว่าจะพฤษภาคมปีนี้ครับก็เลยยิ่งทำให้ค่าการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐหายไปครับในตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รายได้ของพวกที่ซื้อรถหรือพวกที่จะมีการรับงานจากทางภาครัฐก็ต้องสูญหายไปด้วยครับก็คิดว่า6เดือนหลังหน้าที่จะดีขึ้นครับหวังว่าอย่างนั้นนะหวังว่าอย่างนั้นแต่ว่าพอเงื่อนไขมันมากขึ้นเนี่ยคุณสุรพงษ์ฮะคนที่เขาจะขอสินเชื่อมันก็จะลำบากมากขึ้นถูกไหมฮะโดยหลักการใช่ครับครับแล้วจะทำยังไงก็ต้องดูว่า6เดือนหลังยังหวังนะฮะว่าถ้าหากว่าทางงบประมาณรายจ่ายเริ่มมีการใช้แล้วครับก็รัฐก็คงต้องเร่งในการที่จะอัดฉีดการลงทุนตรงทางการเบิกจ่ายอะไรต่างๆมันรวดเร็วขึ้นครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอะไรนะไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือเปล่าไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตดิจิทัลวอลเล็ตอ๋อยังอีกนานนะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็อันเด็กเป็นความหวังครับว่าจะช่วยทำให้รายได้ดีขึ้นครับครับแต่พอเห็นเงื่อนไขอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าทางกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์เองเนี่ยอาจจะต้องทำธุรกิจไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยโดยปกติก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วเงื่อนไขผ่อนปลนไหมมันก็มีหลายที่เขามีอยู่ครับแต่ก็อย่างว่าอีกอ่ะเขาก็ต้องเป็นห่วงบรรทัดสุดท้ายในงบการเงินของเขามันจะเป็นสีแดงหรือเป็นสีน้ำเงินกำไรสุทธิใช่ไหมเขาก็เป็นห่วงไอ้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องดูหลักฐานการเงินโดยปกติพวกรถปิกอัพก็จะเป็นรถทำมาหากินประกอบอาชีพครับอีทั้งหลายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเขาขาดหลักฐานการเงินที่แน่นหนาเขาก็ไม่กล้าปล่อยไม่เหมือนพวกรถยนต์นั่งที่มีเงินเดือนสลิปเงินเดือนมีรายได้แน่นอนทั้งปีใช่ไหมไอ้ตรงนี้พวกที่พวกสถาบันการเงินก็ปล่อยให้เช่าซื้อได้ครับแต่ว่าผู้เช่าซื้อรถยนต์นั่งก็น้อยกว่าจำนวนเขาก็น่าจะประมาณสัก 70-80% เมื่อรถกระบะประมาณ 90% ก็พวกรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ย หรือพวกที่ในการลงทุนของภาครัฐไปไซต์ก่อสร้างอะไรต่างๆแต่ก็ขาดไอ้ตรงนี้ไงพองบรายจ่ายของปี2567ก็ยังไม่ได้ใช้ครับนะครับมันก็ต้องหวัง6เดือนหลังนี้แหละครับแต่มันก็ไม่ง่ายคนละกันลงมาถึงใช่ครับเพราะว่าถ้ามีเงื่อนไขอย่างเช่นว่ามีรายได้ประจำแล้วก็นี่รถปิกอัพเนี่ยถ้าเกิดจะทำธุรกรรมมันก็ต้องมีรายได้ก่อนถูกไหมครับไม่งั้นเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันรายได้มาจากไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีครับว่างานที่ตัวเองรับเนี่ยถ้าไปซื้อมาเพื่อจะรับส่งคนไปที่ไซต์ก่อสร้างเนี่ยมีสัญญาเปล่าแค่ไหนใช่ไหมครับถ้าถาวรแน่นอนรายได้แน่นอนไป 2-3 ปีเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม 2-3 ปีที่ว่านี่มันจะมาจากไหนใช่ผ่อนรถยนต์ไม่ใช่ปีเดียวไม่ใช่อย่างน้อย4 4-5 ปีใช่ไหมครับครับแต่ฟังแล้วเหนื่อยใจแทนแต่เอาเป็นว่ามันก็ต้องมีทางออกคุณสุรพงษ์เราจะคุยกันยังไงครับตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงก็เห็นว่าบริษัทรถยนต์บางแห่งเขาก็มีใช่ไหมเขาก็อาจจะโดยเฉพาะอย่างรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อยากที่จะกระตุ้นยอดขายของเขาซึ่งเขาก็ดูลูกค้าฐานะกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรถเก๋งอีกอ่ะใช่ไหมเป็นรถปิกอัพยังไม่ค่อยออกเป็น SUV รถปิกอัพไฟฟ้าก็ยังไม่มายังไม่มาครับก็
เลยปล่อยได้ง่ายหลักฐานการเงินแน่นหนาครับพวกกินเงินเดือนเป็นส่วนใหญ่นะเพราะพวกที่ทำมาหากินขนคนก็ไม่มาซื้อรถยนต์นั่งไฟฟ้าไปขนคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คงจะช่วยได้บ้างในเรื่องของรถยนต์นั่งซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะมีหลักฐานการเงินไม่แข็งแรงพอเขาก็อาจจะกล้าปล่อยถ้ารู้ว่าเขาทำงานอะไรนะอย่างเช่นพวกที่มีขายของตอนประมาณ7โมงขึ้นไปหรือ6โมงขึ้นไปเนี่ยจนถึง2ยามหรือ 4-5 ทุ่มครับพวกนี้เขาจะขาดหลักฐานการเงินเขาก็ได้เงินเขาก็เก็บไปที่บ้านใช่ไหมก็อาจจะมีไม่ได้เอาของแบงค์ใช่ไหมไอ้ตรงนี้สมัยก่อนนี่ผมก็ยังเคยบอกเซลล์เลยคุณไปถ่ายรูปให้เขาดูว่าลูกค้าเขาแน่นแค่ไหนอ๋อครับเพราะว่าพวกสถาบันการเงินเขาทำงานจนถึง5โมงเขาก็เลิกใช่นะก็บอกว่าคุณพาเขาไปเลี้ยงเลยใช่ไหมไปดูเลยไหมถ่ายรูปใช่แอบดูก็ได้เขาจะให้เจ้านายเขาดูถ่ายรูปไปเลยประกอบการพิจารณาเลยนะฮะใช่ครับเพราะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีมือถืออย่างเดียวนี้เนี่ยใช่เดี๋ยวได้ถ่ายแล้วก็ส่งไปในไลน์ได้เมื่อก่อนไม่มีต้องเอากล้องไปถ่ายไอ้เจ้าของร้านก็ตกใจนึกว่าสัมภาระมาเนี่ยพวกนี้รายได้ก็ดีนะครับโอ้ก็ต้องหาวิธีการอย่างไรให้ตกไปด้านเขาก่อนได้ได้เดี๋ยวดูวิธีการปรับปรุงต่อนะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับสุรพงศ์ครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดีครับคุณสุรพงศ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงศ์นะครับรองประธานโฆษกรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงคนที่ประกอบอาชีพอิสระลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณฟังครับถ้าไม่ใช่ท่าหรอกครับไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดไปเลยถ้าได้เงินสดมาพยายามเป็นแอปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีไปเรื่อยๆอันนี้จะได้ทางให้ธนาคารที่เขาเราจะไปขอสินเชื่อเขาเนี่ยหรือว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาเห็นว่ามันมียอดโอนเข้าบัญชีเท่าไหร่อะไรยังไงสำคัญนะครับสำคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งเอาละครับนี่เป็นช่วงแหล่งทุนครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินซึ่งมีสำหรับคนที่ชอบอยากจะซื้อบ้านนะครับอยากจะซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยในช่วง6เดือนแรกธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีแล้วก็จะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้กรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทขึ้นไปในวงเงินนะครับมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปคำถามคือจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์เนี่ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือไม่เกิน 5,000 บาทครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟม.เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกัน